โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาอยู่ในช่อง Black Flower กันด้วยนะฮะก็สำหรับในคลิปวันนี้ผมจะมารีวิวและวิจัย Enso แพทใหม่ที่จะมีการปรับเข้ามาในซีซั่นที่32หรือว่าเดือนข้างหน้านี้นะครับก็ขอบอกเลยว่าเป็นการปรับที่ทำให้ Enso เนี่ยจะกลับมาโลดแล่นภายในเมตาอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับก็เพื่อให้เนื้อหามันสามารถย่อยได้ง่ายและเข้ากับผู้ชมได้ไม่ว่าจะมีเวลาว่างหรือไม่นะในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปการปรับแพทในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีนะครับสำหรับตัวสกิลที่มีการรีเวิร์กมาใหม่ไฮไลท์หลักคือสกิลที่3นะครับเราสามารถสะสมสแต็กได้สูงสุดทั้งหมด3สแต็กลดคูลดาวน์ลงในช่วง3สแต็กนั้นและทำให้เราสามารถล็อกโซ่เข้าที่ตัวของศัตรูได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้สกิลอัลติเมทได้อย่างต่อเนื่องมากๆในระยะแรกนะครับต่อมาคือเรื่องของสกิลที่1มีการเพิ่มเทคนิคใหม่เป็นโบนัสความเสียหายกายภาพ 4% HP สูงสุดบวก 0.05% ทุกๆพลังโจมตี10หน่วยที่พลังโจมตี500ก็จะบวกเพิ่ม 2.5% ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะปรับมาได้ดีแล้วมีดาเมจที่สูงมากๆนะในส่วนสกิล2เนี่ยไม่ได้มีการปรับอะไรมากมายนี่ก็เป็นไฮไลท์หลักของ Enso ที่มีการปรับมาในแพทหน้านะครับก็ค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่แบบปาสกิลไม่แม่นอะไรเทือกนี้นะฮะโอเคผมก็อธิบายในส่วนการปรับไปเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยจะมาขึ้นอยู่กับการคอมโบของ Enso นะครับว่า Enso ในแพทหน้าเนี่ยเราควรจะแบบคอมโบยังไงอะไรยังไงนะส่วนตัวนะผมคิดว่าคอมโบคุณจะใช้แบบเดิมก็ได้นะแบบปาสกิลดอก2เข้าไป1ตี3อัติพุ่งแบบนี้3อัติพุ่ง2โยกกลับมาแบบนี้คือมันก็ได้หมดนะครับสุดท้ายดาเมจแม่งก็พอปิดเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสกิล3เนี่ยมันจะไม่สามารถไหลได้ คุณจะสังเกตว่าพอเราหมดคอมโบครบ3สแต็กใช่ไหมเนี่ยผมทำให้ดูนะคุณดูนะครับสกิล3เราไหลไม่ได้นะครับ คุณเห็นไหมครับสกิล3คือต้องรอคูลดาวน์เลยฮะแล้วถ้าเกิดคุณใช้อันนี้อีกดูครับ3ใช้ไม่ได้เลยนะฮะก็แพทหน้าเนี่ยการเอาไปเล่นในตำแหน่งของจังเกิลก็จะยากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าตัวมันไหลไม่ได้แต่แรกมากับการที่มันสามารถเล่นในตำแหน่งของโรมิงและก็ออฟเลนได้ดียิ่งขึ้นครับคือ Enso แบบปัจจุบันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้ว่าแม้แต่ในงานแข่งเนี่ยเขายังเลือกที่จะไปเล่นในตำแหน่งของโรมิงมากกว่าป่าเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มี CC ค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีความอึดสูงเพราะอันติของมันเนี่ยการดาเมจได้ยิ่งเรากดใช้สกิลอันติเมทได้รัวๆแบบเนี้ยแบบ3รอบต่อเนื่องกันเนี้ยคือมันค่อนข้างจะแบบการดาเมจได้ถี่มากนะครับซึ่งแบบนี้มันทำใหการเล่นจริงนะตัวเราอึดมากอึดแบบน่าจะตายแบบตายยากเลยแบบถึงวัวตายควายล้มยิ่งกว่าโตโร่ในการเล่นจริงก็แพทหน้าคิดว่าเอนโซ่เนี่ยจะเหมาะในการไปเล่นโรมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกแล้วก็เอาไปเล่นออฟเลนได้แล้วเพราะว่าโดนเลนเก่งมากๆนะครับลองเทสมาเนี่ยชนะริโป้นะครับชนะริโป้เลยคุณคิดเอานะริโป้ปัจจุบันแม่งเทพออฟเลนเลยนะแบบแม่งสู้ได้เกือบทุกตัวหัวได้หมดแม่งแพ้เอนโซ่อ่ะมันก็คิดว่าแพทหน้าเล่นได้ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วเรื่องของการออกไอเทมก็หลากหลายยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับคือไอเทมของ Enso เนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังโจมตีจากสกิล1เพิ่มขึ้นเพราะสกิล1เนี่ยมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดบวก 0.05% ทุกพลังโจมตี10หน่วยก็ยิ่งพลังโจมตีสูงก็ยิ่งแรงนะครับแล้วยิ่งเรามีเจาะเกาะเยอะแบบเจาะเกาะได้ดีเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจเราเข้าได้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นแพทหน้ามันจะไม่จำกัดในตัวว่าคุณจะต้องออกแต่ของแท้งอย่างเดียวหรือออกแต่ดาเมจอย่างเดียวคุณออกเป็นสมดุลไปเลยก็ได้เนี่ยเอาพลังโจมตีสักวัน500ที่เหลือไปออกกรอให้ถึง 1,000 เรื่อยถึง 10,000 อันนี้มันก็คุ้มอยู่นะหรือไม่คุณจะออกเป็นพลังโจมตีรั้วมันก็ไม่ได้แย่เนี่ยเดี๋ยวผมเทสดาเมจให้ดูนะว่ามันแรงขนาดไหนโอเคเดี๋ยวกดแป๊บนึงนะนี่คือแบบจะลองออกเป็นดาเมจรั้วดูนะแล้วผมจะเอาเป็นนี้แล้วกัน Blade of Eternity แล้วเราจะมาเทสดาเมจให้กันดูนะว่าแม่งจะแรงได้ขนาดไหนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณดูมึงดูดาเมจดิครับพี่คุณดูนะสกิล1ของเราแม่งโหดทีละเกือบ 2,000 น่ะซึ่งถ้าให้เปรียบเป็นดาเมจมันก็คุณนึกภาพแบบ ID แม่งกด2พุ่งตีพุ่งตีมั้ยสกิล1 Enso มันดาเมจประมาณนั้นแต่แค่มันใช้ได้ไม่ถี่เท่าไหร่นะฮะแต่เรื่องของดาเมจเนี่ยมันสุดจริงนะมันค่อนข้างจะตีได้แรงมากๆนะครับแล้วนี่คือผมตีกับตัวที่มันเป็นกึ่งแทงนะเอาชาร์ลอตไปออกกรอขึ้นเกาะ800กว่าเนี่ยถ้าเกิดเราตีกับแครี่อันนี้ผมต้องบอกเลยว่าคอมโบเดียวเผลอๆไม่หมดคอมโบอ่ะแม่งแตกนะครับผมไปลองเทสมาแล้วเตี๋ยแครี่แรงโคตรๆนะครับเพื่อนๆอย่าดูถูกนะ 4% แต่เป็น 4% ของ HP สูงสุดเลยนะมันเป็นดาเมจเสริมด้วยเพราะมันยังมีดาเมจของเราเนี่ยที่เป็นแบบดาเมจกายภาพปกติอีกนะครับที่มันก็ยังสามารถไปเพิ่มดาเมจเสริมจากตัวทารอนหรือว่าตัวแบบโอมนีอาร์มได้อีกนะทำให้แพทหน้าเนี่ยเอนโซมีดาเมจที่เวอร์มากๆในการไฟระยะแรกเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากอาจจะไหลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่แม่นนะครับเราสามารถอติของโซ่พุ่งมาแบบนี้ได้อติของโซ่พุ่งมาแบบนี้ได้ซึ่งมันค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับและอันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะใช่
อันติของเราเนี่ยมันอาจจะมีมินิ CC นิดหนึ่งนะเพราะเวลาที่ตัวเราเกี่ยวโซ่ได้เนี่ยคือเพื่อนๆจะรู้สึกนะว่าเวลาเอ็นโซ่มันเกี่ยวโซ่มันจะมีมินิ CC เห็นไหมเนี่ยมันจะมีมินิ CC แต่เวลาที่เราเกี่ยวโซ่โดนเนี่ยอันติเรามันก็อาจจะสร้างมินิ CC ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่น่าจะต้องลองเทสดูอีกทีเหมือนมันจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโอเคก็สำหรับเอ็นโซ่ในแพทหน้าสรุปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเป็นตัวละครที่ควรค่ากับการฝึกเล่นรอไว้มากๆกันนะวิธีการเล่นมันไม่ได้เปลี่ยนจากแพทนี้มากคือสมมติแบบคุณปาสกิล2ไม่โดนแล้วคุณระยะที่แบบอยู่ใกล้เข้าพอดีเนี่ยปา2ไม่โดนกดอันติพุ่งไปนี้เลย2แม่งรีให้เลยนะครับรู้ไหมฮะ2คือจะรีให้นะเวลาที่เราแบบเราปา2ไม่โดนแต่เรากดอันติโดนอ่ะ2ก็จะรีให้เราอยู่ดีโดยจะคิดคูลดาวน์ตามอันตินะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะคูลดาวน์พอๆกับอันตินะครับสำหรับสกิล2ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเวิร์กมากสามารถได้ดีมากนะครับสามารถไปฝึกเตรียมไว้ได้เลยสำหรับเอ็นโซ่ในแพทหน้านะฮะ